สวัสดีเพื่อนเพื่อชาวเทรดทุกคนนะครในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาแชร์หนึ่งเดคนเทคที่ทำให้การเทรด forex ของเราเนี่ยมีโอกาสชนะเพิ่มขึ้นสูงมากขึ้นนั่นเองนะผมก็คือในส่วนของเทคนิคแท่งกืนกินผสมกับเฟกอ u t นั่นเองนะครับพอเจ้าสสิ่งนี้ผสมกันแล้วนะผมบอกได้เลยว่า โอกาสชนะเทรดเนี่ยมันจะเยอะมากขึ้นถามว่าเพราะอะไรนะครับเพราะว่าสสิ่งนี้นะครับผมเป็นคอนเฟิร์มที่ดีที่สุดแล้วนั่นเองนะครับผมในการจะเข้าเทรดนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ถือว่าพอเอามันมารวมกันเนี่ยแน่นอนครับว่าอะไรจะเกิดขึ้นละ่ะโอกาสวินเลทหรือโอกาสชนะเทรดเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับผมทีนี้ถ้าใครที่ยังไม่รู้จักสสิ่งนี้นะผมไม่เป็นไรเดี๋ยวในคลิปนี้เนะี่ยผมปูพื้นฐานเนื่องหมดเลยนะครับวายเจ้าแทงกินกินเนี่ยมันคืออะไรเฟคเอามันคืออะไรแล้วจะามารวมกันได้ยังไงน,นันะง่นเอง คลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดย Broker XM นะครับ Broker Forex ระดับหนึ่งทั้งในไทยและต่างประเทศทาง XM เนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหร,ร,รับเทรดเดอร์ใหม่ทุกคนเนาะก็คือปเพียงแค่เรานะครับสมัครเปิดบัญชีเทรดกับ XM นะครับก็สามารถรับ30ดอลลาร์ไปเริ่มต้นเทรดได้เลยฟรีๆนั่นเองนะครับและที่สำคัญนะครับถ้าเราทำกำไรได้เนาะกำไรตรงนี้สามารถถอนออกมาได้ด้วยนั่นเอง XM เนี่ยยังมีทีมงานซัพพอร์ตสำหรับคนไทยโดยเฉพาะนะครับจันถึงสุก24ชั่วโมงต่อวันเลยนั่นเองนะครับถ้าใครนะครับสนใจเนาะเข้ามาเป็นครอบครัว เนี่ยจะเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายเราได้เจอกันก็ได้นะครับเพราะว่าคุณเนี่ยไม่ยอมกดติดตามช่องของผมนั่นเองช่องของผมเนี่ยผมบอกก่อนเลยว่าเป็นช่องการสอนเทรด forex ที่ดีที่สุดแล้วและเข้าใจได้ง่ายที่สุดแล้วนั่นเองการันตีจากเสียนักเรียน1000กว่าคนและที่สาคัญก็คือเนื้อหาหลักทั้งหมดเนี่ยในช่องนี้จะเป็นการเทรด forex แบบเปล่าๆมีการไลฟ์สดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา5โมงถึง3ทุ่มนะครับเข้าเทรดกันแบบสดๆเลยวิเคราะห์กันแบบเรียลไทม์ไปแบบ ข, <gas> ขออนุญาตไม่กลับสวยงามครับผม15ปิ๊บนอกเหนือจากนั้นเนี่ยผมยังมีวิเคราะห์เทรดที่เข้าทั้งเทรดที่แพ้และชนะให้รับชมด้วยนั่นเองนะผมก็ถ้าใครที่อยากประสบความสำเร็จในการเทรดนะผมก็ กดติดตามไว้เถอะนะครับเพราะมันไม่เสียเงินนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจ MJ Oboy ด้วยนั่นเองเพราะว่าเพจนี้นะครับจะเป็นเพจที่มาคอยแชร์บทความการเทรดเกี่ยวกับ forex ต่างๆนานานั่นเองลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้สามารถกดติดตามเข้ามาได้เลยนะครับก็คลิปนี้ถ้าผมจะเป็นคลิปที่ยาวหน่อยแต่ผมรบกวนเลยนะครับว่าให้ฟังให้จบตัวเองเพราะว่าคลิปนี้เนี่ยถือว่าเป็นคลิปที่มีเนื้อหาละเอียดมากนะผมแล้วก็ถ้าฟังจบบอกได้เลยว่ายังไงเนี่ย คุ้มค่าแน่นอนไม่เสียเวลาแน่นอนนะครับเพราะว่าเนื้อหาที่ผมจะให้ต่อไปเนี้ยเป็นสิ่งที่มันใช้ได้จริงและดีด้วยน,นั่นเองนะครับทีนี้เกินกันไปมากพอแล้วมาเข้าเรื่องกันเลยนะครับว่าไอ้เจ้าแท่งเกินกินเนี่ย มันคืออะไรนะครับันดับแรกเลยในภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะเรียกว่า engulfing candle นี่ผมเขียนถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับผมก็ไม่ได้เปิด Google ดูนะครับเขาเรียกว่า engulfing candle ซึ่งถ้าแปลตรงตัวตามที่ผมเข้าใจเนี่ยมันแปลว่าการกืนกินนั่นเองนะครับผม engulf แปลว่ากืนกินนะครับฉะนั้นเนี่ยแท่งกืนกินก็คือ engulfing candle นั่นเองนะครับถามว่าหน้าตามเป็นยังไงครับก็หน้าตาเป็นประมาณนี้ถ้าเราเป็นคนชอบสังเกตนะครับเราจะเห็นว่าไอ้เจ้าแท่งเนี่ยนะครับผมมันมีการปิดเป็นแท่งที่สีแดงใหญ่และถ้าสังเกตเล มันมีการปิดต่ำกว่าเนื้อเทียนและไส้เทียนของทองแท่งก่อนหน้านะครับซึ่งหมายความว่าไอ้เจ้าแท่งเนี้นะครับจะเห็นว่ามันกืนกิน2แท่งก่อนหน้าหมดเลยตรงนี้แหละครับเราจะเรียกมันว่า engulfing candle นะครับบางที่ก็จะสอนอย่างงาู้นอย่างนี้บางที่ก็จะสอนอีกแบบหนึง่งอันนี้แล้วแต่เลยแต่ว่าถ้าคนที่ฟังคิปผมอยู่ผมอยากแนะนําว่าให้ลืมทุกอย่างไปให้หมดก่อนนะครับแล้วฟังสิ่งที่ผมสอนต่อไปนี้เท่านั้นนะครับจะได้เข้าใจจะได้ไม่งงจะได้ไม่วป,ปนกันนะครับ สังเกตดูนะเจ้าแท่งนี้นะครับผมมันมีการปิดเป็นแท่งที่แดงที่ใหญ่มากนะครับผมแล้วก็ปิดเกินืนกิน2แท่งก่อนหน้าหมดเลยเราดูที่เนื้อเทียนและไส้เทียนก็จะเห็นว่าวตรงนี้เป็นสัญญาณคอนเฟิร์มว่ามันคือแท่งเกินืนกินนะครับตามไพรซ์เซคชันทั่วไปเนี่ยราคาควรที่จะ วิ่งลงตอบแบบนี้ครับอันนี้คือเราอ่านในรูปแบบไพ e a เซชันรูปแบบราคาแต่ถ้าสมมุติเราลองพูดกันในแง่ถึงจิตวิทยาในการเทรดการอ่านโมเมนตัมต่างๆนะครับก็แน่นอนว่าณนะตอนนี้เรามาดูที่แรงซื้อแรงขายนะครับจะเห็นว่าแรงซื้อเนี่ยมันก็มีมาเรื่อยๆถูกไหมครับแต่ไม่รู้แหละด้วยผลประการใดไม่ทราบนะครับยูดี มีแรงขายกดเข้ามาเต็มเหนียวเลยนะผมก็จะเขียนว่าแรงขายเนี่ยเราดูที่เนื้อเทียนก็ได้เนื้อเทียนของแท่งนี้นะครับใหญ่กว่าแท่งก่อนหน้าทุกแท่งเลยน,นั่นเองนั่นหมายความว่าแรงขายนะตอนนี้มันเข้ามาแล้วผมถามง่ายๆครับว่าถ้าตอนนี้แรงขายมันเยอะขนาดน,นี้แรงซื้อมีแค่นี้ครับแรงซื้อมีแค่นี้แต่แรงขายมีขนาดน,นี้ถามว่าใครชนะครับแน่นอนว่าแรงขายชนะมันเหมือนชักขเขย่้อกันนะครับตรงนี้คือตรงกลางฝั่งนี้มีร้อยคนฝั่งนี้มี200คนถามว่าฝั่งไหนชนะครับนี่ไงฝั่งนี้ชนะเหมือนกันเลยครับ ในการเทรด forex เนี่ยเราก็ต้องดูแรงซื้อแรงขายด้วยตรงนี้ครับคนแรงซื้อเนี่ยมีอยู่แค่ร้อยคนนะครับสมมุตินะตรงนี้แรงขายมีเท่าไหร่มี200ก็หมายความว่าอะไรหมายความว่าฝั่งขายเนี่ยจะต้องลงมานะครับอันนี้คือในเชิงของวอลลุ่มในแท่งเทียนแต่ถ้าเราพูดกันในแง่ถึงรูปแบบราคานะครับมันก็คืออะไรแหละมันก็คือในส่วนของ engulfing candle นะผมเคลียร์ให้หมดเลยก็จะเห็นว่าย้อนกลับมานี่คืออยากเข้าใจที่สุดนะครับเลยย้าบ่อยๆเนาะก็เห็นว่าเจ้าแท่งนี้เขามีการโทษทีฮะใช้ผิด เจ้าแท่งนี้เขามีการเกินกิน2แท่งก่อนหน้าหมดเลยน,นั่นเองก็ถือว่าเป็นแท่งเกินกินนั่นเองนะครับวันนี้ก็เป็นสัญญาณคอนเฟิร์มว่าการาฟจะกลับตัวนั่นเองเนานะถัดมานะผมถามว่าเฟกเอาเนี่ยมันคืออะไรเนาะคือเราต้องรู้2สิ่งนี้ถึงจะเอามาประใช้ด้วยกันได้นะครับเฟกเอาก็คือการที่ราคาเนี่ยอันนี้ไว้ง่ายนะครับก็คือราคาเนี่ยมันไซด์เวย์อยู่แบบนี้ถูกไหมครับทีนี้เมื่อราคามันไซด์เวย์เนี่ยตามที่เราสุขสอนกันมาคืออะไรต้องรองให้ราคามีการเบรกเอาขึ้นแบบนี้นะรัเพืื่่่่่อออทีมมจวิงไไปตหก รอให้ราคาเนี่ยมีการเบรกเอาลงมาแบบนี้ถึงมันจะวิ่งลงต่อได้นั่นเองนะครับอันนี้คือปกติทั่วไปแต่บางครั้งเราจะเห็นว่าราคาเนี่ยเป็นแบบนี้ครับนี่เบรกลงมาแล้วแล้วกลับตัวขึ้นไปในโซนแล้วขึ้นต่ออย่างนี้ไอ้เจ้าจุดนี้แหละครับเราจะเรียกมันว่าเฟกเอา่นั่นเองนะนี่นะคือในฝั่งขาลงแล้วขึ้นแต่ถ้าเป็นในฝั่งขาขึ้นแล้วลงก็จะเป็นทรงแบบนี้ครับแค่สวนทางกาันคือมันขึ้นมาเสร็จแทนที่มันจะขึ้นต่อแบบนี้ไม่ใช่ครับมันลงมาเลยหรือมันจะลงนี้ก่อนก็ได้แล้วลงอย่างนี้ก็ได,ได มันคือเฟกเอานั่นเองเนาะก็มีโอกาสที่กราฟจะวิ่งลงต่อได้แบบนี้นี่คือสิ่งที่ผมได้กว่าเฟกเอาง่ายๆแค่นี้แหละนะผมแต่ว่าถ้าเติมแทง่งเทียนเข้าไปเนี่ยก็จะเป็นอารมณ์ประมาณนี้นั่นแหละนะผมก็จะเห็นว่าราคาเนี่ยมันมีอะไรครับมันมีแนวต้านข้างบนถูกไหมมีรับข้างล่างหมายความว่าอะไรตอนเนี้ยหมายความว่าราคามันไซเย์อยู่ก็ต้องรอเลยครับต้องรอให้ราคาเนี่ยเขาไม่การที่ผมวาดผิดนะจริงๆแล้วสีแดงเนี่ยมันต้องเริ่มตั้งแต่ตรงนี้นะผมวาดอ่ะเติมให้นะครับเราต้องรอให้ราคาเนี่ยมันมีการเบรกเอาขึ้นแบบนี ถ้าราคาเบรกเอาขึ้นแล้วเนี่ยมันควรจะขึ้นต่อถูกไหมครับแต่ถ้าเบรกเอาขึ้นแล้วเนี่ยแล้วราคากลับเข้ามาในโซนแบบนี้ตรงนี้เราจะถือว่าเจ้ามูฟเนี้ยมันคือเฟกเอานั่นเองนะครับหรือได้ทางกับการถ้าสมมติว่าราคาวิ่งลงแบบนี้ปุ๊บปิดต่ำก่บโซนนี้แล้วเนี่ยมันถือเป็นเบรกเอาถูกไหมแต่ว่าถ้าราคาเขามีการกลับตัวขึ้นแบบนี้เมื่อไหร่จะถือว่าตรงนี้ครับมันคือเฟ e เอาก็มีโอกาสที่กราฟเนี่ย จะวิ่งขึ้นแบบนี้ต่อได้นี่นี่คือสิ่งที่ผมเรียกว่าเฟคเอาท์นะครับให้จำไว้เลยว่าทุกครั้งที่มันเกิดเฟคเอาท์เนี่ยการาฟมันจะวิ่งไปทิศทางหนึ่งนั่นเองนะครับทีนี้ถ้าเราเอาสองสิ่งนี้มาบวกกัน,นก็คือในส่วนของแท่งเฟคเอาท์บวกกับแท่งกืนงกิน,นเดี๋ยวผมเปลี่ยนสีก่อนถ้าเราเอาสองสิ่งนี้มาบวกกันนะครับหมายความว่าโอกาสที่ชนะเทรดเนี่ยมันสูงขึ้นมากเลยเพราะอะไรครับเพราะหนึ่งราคาเฟคเอาท์เนี่ยมันคือราคาเนี่ย หลอกเรานะครับให้เราทําการเล่นเบรกเอาแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันหลอกเราวิ่งสวนทางเราก็สามารถเล่นเฟกเอาได้โอกาสชนะก็เพิ่มขึ้นละนะครับทีนี้พอมาเล่นกืนกินอีกเหมือนเป็นการคอนเฟิร์มเพิ่มขึ้นไปนะผมว่าเอ้ยพอมันเฟกเอาแล้วเนี่ยกราฟมันจะขึ้นต่อที่ทางนั้นนะเพราะว่ามันมีแท่งกลืนกินบางคนจะไม่เห็นภาพนะแต่ผมโชว์ให้ดู ขอขัดจังหวะนิดนึงเะครับเพื่อประกาศแจ้งนะว่าตอนนี้ผมมีกลุ่ม Signal Forex ด้วยนะครับราคายอยู่ที่999บาทต่อเดือน,นครับตกวันละประมาณ30กว่าบาทนะครับโดยการแจกซัญญาลอกจะเป็นการแจกประมาณ1-2เทรดต่อวันเพราะว่าต้องการความแม่นยําสูงนะครับเทรดส่วนใหญ่เป็นการ Scoping เนาะแล้วก็มีจุดเข้าเทรด TP s l ที่ชัดเจนนะครับไม่ได้มีการซอยไม้เป็นการเข้าเทรดเดียวลดจบนี่คือ1ตัวอย่างของ s i g n a ลนะครับมีบอกว่าจุดเข้าจุดไหนซับลอดตรงไหนแต่ว่าเทรดนี้ไม่มี TP นะครับก็คือจะปล่อย r ันเทนนนร,ร,รนนั่นเองยาวๆนะ ไปทั้งหมด12ปิ๊บนะครับอย่างเทรดนี้นะครับเป็นการบายทองคันใช้เวลาทั้งหมด20นาทีได้กำไร26ปิ๊บนะครับเอที่เสียมันก็มีอย่างเช่นเทรดนี้นะครับเป็นการเข้าบายเนาะก็ราคาเนี่ยมีการติดลบไปนะครับติดลบ20ปิ๊บเหมือนกันคือมันก็มีชนะมีแพ้เป็นเรื่องปกตินะครับ ถ้าสนใจเข้ากลุ่มติดต่อตามนี้เลยนะครับไลน์ id smjopo แล้วก็ทักมาว่าสนใจเก้จะมีแอดมินคอยตอบแชทให้นะครับเรามาดูตรงนี้ครับอันนี้คือเราจะเห็นว่าราคาเนี่ยมันมีอะไรอ่ะผมชี้แจงก่อนเผื่อลืมนะครับชอบลืมตลอดเลยคู่เงินนี้คือ gbp g p y นะครับผม TimeFrame 30บนาทีชอบมีคนมาคอมเมนต์ถามว่าโค้ชเทคนิคนี้มันใช้ได้กับทางเฟรมอะไรบ้างคําตอบคือมันสามารถใช้ได้กับ ทุกไทม์เฟรมเลยเนี่ยไม่ว่าจะเป็น30มนาที1ชั่วโมง4ี่ชั่วโมงได้หมดเลยแล้วก็ได้ทุกคู่เงินนะครับแต่ว่าผมชอบยกตัวอย่าง GP p ีพ y เพราะผมเล่นคู่นี้เป็นประจำอยู่แล้วนะครับตรงนี้ก็จะเห็นว่าราคาเนี่ยมันมีการปิดเหนือแนวต้านถูกไหมหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าเจอแท่งนี้คือแท่งอะไรให้เวลาคิดท่าวินาทีนะครับถ้าตอบถูกแสดงว่าเราเข้าใจตั้งใจฟังมันคือแท่งเบรกเอาท์ out, นะครับเลือกสอนยอดเนี่ย BO ทีนี้ครับปกติทั่วไปเนี่ยราคามันต้องขึ้นต่อแต่ กราฟนะครับผมมันเลือกที่จะวิ่งกลับลงมาพอดนี้ครับนี่นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับจะเห็นว่าราคาเนี่ยปิดเหนือต้านได้จริงนะเนี่ยสแท่งนี้ปิดเหนือต้านได้จริงแจ่เจ้าแท่งนี้นะผมไม่ใช่แจ่แต่นะครับเจ้าแท่งนี้เนี่ยเขามีการปิดต่ากว่าโซนนี้ลงมาเพราะนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าเจ้า move มูฟพวกนี้ครับผมคือเฟกเอาท์ก็มีโอกาสกาที่การาฟจะวิ่งลงได้แต่ถ้าสังเกตด,ดีๆนะครับมันคือเฟกเอาท์ผมอักสอนย่อนะเฟกเอาท์โฟนะครับบวกกืนกิน ถามว่าเกืนกินยังไงครับนี่เราดูแท่งนี้ครับเจ้าแท่งนี้เนี่ยเขาปิดต่ํากว่า2แท่งก่อนหน้าย้ำนะครับแท่งนี้เราดูนะเนื้อเทียนเขาเนี่ยกืนกินทั้งเนื้อเทียนและไส้เทียนครับเกืนกิน2แท่งก่อนหน้าหมดเลยหมายความว่ามันคือแท่งกืนกินนั่นเองก็มีโอกาสที่การาฟเนี่ยจะวิ่งลงต่อได้อันนี้คือตามรูปแบบไพซเซคชั่นรูปแบบราคาที่ผมสอนไปตอนแรก SL เราเข้าเซลลตรงนี้นะผมเข้าเซลลได้เลยครับเพราะมันคือเฟคเอาท์ละ มีแท่งเกินกินด้วยเป็นการคอนเฟิร์มเสริมว่าการาฟจะวิ่งลงต่อทำการเข้าเซล์ดรงนี้ครับ SL เอาไว้เหนือไส้ของแท่งปัจจุบันแล้วก็ TP 1่ต่อ1นประมาณนี้เก็บกำไรสั้นๆได้เลยนั่นเองนะผมนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจะเห็นโอ้โหการาฟวิ่งลงแรงด้วยเพราะอะไรครับเพราะว่ามันมีแท่งกืนกินบล็อกเฟกเอาที่บางคนนะผมถามว่าเฮ้ยโค้ชถ้าพี่ไม่อยากจํารูปแบบราคาแบบนี้พี่ทํายังไงได้บ้างคําตอบคือ คุณพี่ต้องฝึกอ่านวอลลุ่มในแท่งเทียนนะครับเราลองมองดูสิย้อนกลับมาตรงนี้นะไปี่คือกราฟบิงไปแล้วแต่ย้อนกลับมาหน่อยเพราะเป็นการฝึกสอนนะผมไม่ได้เสีเ่ยงอะไรมากไม่ได้กําไรอยู่แล้วเทียนนี้นะครับเพราะว่าเป็นแค่การศึกษาเท่านั้นนะครับตรงนี้จะเห็นว่าราคาเนี่ยสังเกตดูนะมันมีแรงซื้อเข้ามาเรื่อยๆถูกไหมครับเจ้าแท่งนี้ครับถ้าเราสังเกตดิดนึงจะเห็นว่าเนื้อเทียนของแท่งนี้เนี่ยมันใหญ่กว่าแท่งก่อนหน้าหมดเลยเป็นสิบๆแท่งก่อนหน้านะครับหมายความว่าอะไรหมายความว่าณตอนเนี้ มีลายใหญ่เข้ามาแล้วมีเจ้ามือเข้ามาแล้วมีแรงขายเข้ามาแล้วนะผมอะไรจะเกิดขึ้นล่ะแรงขายมาครับอะไรจะเกิดขึ้นกราฟก็ต้องวิ่งลงไงนี่คือวิธีการมองในเชิงของวอลลุ่มนะเพราะงั้นตรงนี้หมายความว่าจากจุดเนี้ยเป็นเฟกเอาด้วยนะผมไปเคลียร์คนที่ Stop ็อปลอตตรงนี้ไว้แล้วด้วยนะผมมีโอกาสที่กราฟจะลงต่อได้สูงมากก็ทําการเข้าเซลลได้เลยนะครับทีนี้ถ้าย้อนกลับมาตรงเนี้ยบางคนอาจจะโดนหลอกแบบนี้ได้นะครับนี่ย้อนกลับมาตรงนี้นะอันนี้คือเทรดที่อาจจะโดนหลอกได้เพราะอะไรครับ บางคนจะเห็นว่าเฮ้ยมันคือเบรกเอาเราควรทําอะไรก่อนเราควรทําการเข้าบายก่อนนะอย่าเพิ่งไปรีบเซลนะครับไม่ได้ต้องทําการเข้าบ่ายก่อนนี้พอเราทําการเข้าบายแล้วนะครับกราฟเนี่ยมันกลับตัวลงแบบนี้ปุ๊บนะครับบางคนจะบอกอ้าวโค้ชตามที่โค้ชสอนเป๊ะเ,เ,เลยมันคืออะไรมันคือแท่งเกืนกินบวกกับอะไรครับบวกกับการที่ราคาเบรกเอาแล้วกลับตัวลงมาถือว่าเป็นอะไรเฟกเอาหมายความว่าเข้าเงื่อนไขเลยเฟกเอาบวกเกลืนกินครับบางคนจะบอกอ้าวโค้ชกันพี่เซล์ตรงนี้ได้ไหมคําตอบคือ ไม่ได้นะครับทำไมถึงไม่ได้ครับเทรดนี้ที่เซล์ไม่ได้ราะสังเกตดีดีนะราคาเนี่ยมันกัมกึ่งครับกัมกึ่งยังไงเดี๋ยวผมชีดด้ดูคือถ้าบางคนเนี่ยเขาตีแนวต้นานแค่นี้ก็จะเห็นว่าเฮ้ยราคาเนี่ยมันยังอยู่แนวต้านพอดีนะครับถ้าบางคนเขาตีแนวต้นานลงมาแบบนี้ก็จะเห็นว่าเฮ้ยราคาเนี่ยมันสูงกว่าแนวต้านถ้าบางคนเขาตีแบบนี้นะครับ ก็เห็นว่ามันยังก้าเกึ่ออยู่เพราะนั้นตรงนี้หมายความว่าอะไรหมายความว่าตรงจุดนี้เราอย่าพิ่งรีบคิดว่ามันเป็นเฟกเอาทถึงแม้มันจะกืนกินก็จริงนะผมแต่ว่าราคาเนี่ยยังไม่ปิดต่ากว่าในโซนก็อาจจะเป็นแค่การรีเทสโซนเพื่อขึ้นต่อแบบนี้ก็ได้น,นั่นเองนะผมอันนี้คือข้อครวรระวังนะครับ เรามาดูตัวอย่างเพิ่มเติมนะเห็นไหมตรงนี้ราคามันทาอะไรอยู่ครับราคามันไซเย์ถูกไหมเราก็ออรอเลยครับรอให้ราคาเบรกเอาขึ้น,มนาาเมื่อราคาเบรกเอาขึ้นเราต้องทําอะไรเราต้องบายนะครับย้านะครับว่าต้องบายก่อนไม่ใช่มันเซลนะฮะยังเซลล์ไม่ได้เราต้องบายไปก่อนครับแต่ถ้าพอบายอ่ะนี่ก็บายก็ถึง TP พนะครับพอบายเสร็จอีกเทรดหนึ่งจะเห็นว่าราคาเนี่ยมันมีการปิดกลับเข้ามาในโซนครับและมีการกืนกิน2แท่งก่อนหน้าหมดเลยบุคคน,น้อยโคช แบบนี้ถือว่าเกืนกินไหมคาตอบคือว่าเกืนกินนั่นเองครับเราสังเกตที่เนื้อเทียนแค่นี้เนาะมันเกิืนกินตรงนี้หมดเลยไส้ข้างบนนี่จาเป็นไหมครับจริงๆไม่จําเป็นละนะครับเพราะว่ามันเ,นเป็นการ r e เจคชั o ลงมาเนาะก็จะเป็น a d v a n c อน o n c e p t แต่ว่าไม่ต้องไปสนใจมันนะครับเอาแค่ประมาณนี้ก็พอเอาแค่มันเนื้อไส้เทียนด้านล่างก็พอนะครับแล้วก็เนื้อเทียนข้างบนตรงนี้นะครับเพราะโดยโปกติทัท่วไปแล้วเนี่ยราคาก็จะเป็นสมประมาณนี้แหละนะครับประมาณนี้เนาะแบบนี้ก็ถือว่าเป็น e n g o l f i n g เหมือนกันนะครับเราก็สามารถที่จะทอะไรครับทําการเข้าเซลล์ ตรงนี้ได้เลยครับแต่เทรดที่จะเห็นโอ้โหสตอปลอสเหนือไส้ข้างบนนก็นจริงแต่มันยาวมากนะครับทีพีหนึ่งตัวหนึ่งเทรดนี้เป็นเทรดท,ท,ที่ต้องถือยาหน่อยถ้าเป็นเทรดแบบนี้นะผมจะไม่ค่อยเล่นนะครับเพราะว่าการาฟเนี่ยโอ้โหมันต้องถือนานมากกว่าราคาจะวิ่งลงมา s ออย่างผมเนี่ยเป็นไม่ใช่เอสแอลครับทีอย่างผมเป็นสายเทรดสั้นนะผมอยากให้มันจบภายในะแบบครึ่งชั่วโมงชั่วโมงเดียวจบเลยแต่ว่าถ้าเป็นเแบบนี้ผมจะไม่เล่นนะครับเพราะมันค่อนข้างที่จะเสี่ยงนั่นเองนะครับเทรดนี้ครับนี่คือหนึ่งในตัวอย่างทีี่่หลายๆคนเน จะเทรดเสียถ้าฟังผมไม่ชัดเจนนะครับก็เห็นว่ามันคืออะไรครับ e n c o f i n g c a n d l e บวกอะไรบวก Fake Out แต่สังเกตด,ดีมันไม่ใช่นะเพราะอะไรครับเพราะราคายังไม่ปิดต่ํากว่าโซนนี้ตรงนี้ถือว่ายังไม่ใช่ Fake Out มีโอกาสที่การาฟจะกลับตัวขึ้นแบบนี้ได้น,นั่นเองนะครับลงมาในโซนถือว่าเป็น Fake Out บวกกับอะไรครับบวกกับมีการเกินกินก็มีโอกาสที่การาฟจะวิ่งลงได้เราก็ทําการเข้าเซลนะครับผม เซลตรงนี้ได้เลยนะครับเอสเซลตรงนี้ท p 1 1ต่อนประมาณนี้จะเห็นว่าบางคลิปเนี่ยส่วนใหญ่แล้วคลิปที่ผมโชว์ให้ดูเนี่ยผมจะโชว์เทรดที่มันแพ้ด้วยนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกเทคนิคนี้เป็นเทคนิคที่มีโอกาสชนะสูงมากฉะนั้นเนี่ยผมยังหาเทรดที่มันแพ้ไม่เจอเลยนั่นเองนะครับแต่บอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าต่อให้ผมพูดว่าผมยังหาเทรดที่แพ้ไม่เจอเลยเนะี่ยต้องเข้าใจว่ามันมีโอกาสแพ้อยู่แล้วนะผมไม่ใช่คนให้เจอไซดแบบนี้กด a l i อเลยไม่ได้นะครับคือต้องเข้าใจว่าทุกเทคนิคบนโลกเนี้ย ไม่มีเทคนิคไหนชนะร้อเปร์เซ็นต์ไม่มีนะครับตอนห้ผมจะบอกว่าเออมาชนะอย่างเดียวเลยที่ผมโชว์ให้ดูเนี่ยแต่ช่วงที่ผมไม่โชว์ให้ดูเนี่ยมันอาจจะไม่ชนะก็ได้นะครับที่ผมพยายามจะหาแล้วนะแต่ยังหาไม่เจอนะครับเนี่ยตรงนี้ก็เหมือนกันแต่ว่ามันยังไม่ใช่เฟคเอาล้อยเน